ความคืบหน้ากรณีของครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่เป็นข่าวในขณะนี้นะครับซึ่งทางดร.ชัยยศอิ่มสุวรรณรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการครุสภาให้ข้อมูลแบบนี้ครับบอกสัปดาห์หน้าจะเสนอให้กรรมการมาตรฐานวิชาชีพหรือกมว.พักใบอนุญาตคุณครูท่านนี้รวมถึงตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงถ้าผิดจริงจะเสนอให้เพิกถอนใบอนุญาตในลำดับถัดไปด้วยซึ่งการเพิกถอนใบอนุญาตก็เป็นข้อบังคับใหม่ของครุสภาล่ะครับที่จะไปพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณจริยธรรมและมีสิทธิ์ที่จะสั่งพักใบอนุญาตได้ทันทีโดยไม่ต้องรอผลการสืบสวนหรือว่าสอบสวนได้นะครับอย่างเช่นกรณีที่ไปปรากฏว่ามีเพศสัมพันธ์กับเด็กชายแล้วซื้อบริการทางเพศลักษณะแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะพักใบอนุญาตได้เช่นเดียวกันซึ่งกรณีของคุณสาโรจน์ก็ถือเป็นรายแรกด้วยนะคะหลังจากที่มีคำสั่งพักใบอนุญาตไปแล้วทางครุสภาก็จะมีหนังสือแจ้งไปถึงผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบค่ะแจ้งไปที่สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะที่เป็นต้นสังกัดที่ดูแลอยู่รวมถึงตัวของคุณสาโรจน์ให้รับทราบต่อไปแล้วการดำเนินการเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอำนาจโดยตรงของทางครุสภาที่จะต้องดูแลเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพของครูนะคะส่วนเรื่องของวินัยข้าราชการทางต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะต้องดำเนินการต่อไปด้วยนอกเหนือจากเรื่องของคดีอาญาที่จะเป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะครับ